สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 5:30 นถึงเที่ยงคืนแบบนี้กับประเด็นที่จะมุ่งสร้างความสุขความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกๆคนมีความสุขขึ้นอย่างนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่ดังนั้นดิฉันจึงเชิญคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆแล้วก็จะเป็นตัวอย่างของหลายๆครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กที่รักการอ่านรักการเขียนแล้วก็เติมวัคซีนต่างๆที่จะให้ลูกนั้นมีภูมิคุ้มกันกับสื่อในทุกวันนี้วันนี้ขอต้อนรับเจ้าของเพจตัวน้อยนะคะซึ่งเป็นเพจบันทึกประจำวันของเด็กหญิงผู้น่ารักแล้วก็มีความคิดความอ่านที่น่าสนใจมีแฟนติดตามมากมายนะคะก็คือเพจเรไรรายวันขอต้อนรับน้องต้นหลิวเด็กหญิงเรไรสุวีรานนท์และคุณแม่ชนิดาสุวีรานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะต้นหลิวค่ะโอ้โหวันนี้มากี่รายการแล้วคะเนี่ยออกทีวีมากี่รายการแล้วต้นหลิวจำได้ไหมคะจำไม่ได้จำไม่ได้เราเยอะมากๆเลยปีนี้ต้นเหลียวอายุเท่าไหร่แล้วคะปีถ้าพฤศจิกาหนู8ขวบพฤศจิกานี้8ขวบแปลว่าตอนนี้7ขวบย่าง8ขวบใช่ไหมคะเรียนอยู่ชั้นอะไรลูกป.ศ.ค่ะที่ไหนคะโรงเรียนอรุณพัฒน์ค่ะโรงเรียนอรุณพัฒน์ป.ศ.ใช่ไหมคะต้นเหลียวชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดภาษาจีนชอบเรียนภาษาจีนใช่เหรอคะแล้วต้นเดี๋ยวชอบอ่านหนังสือมากขนาดไหนคะชอบอ่านหรือชอบเขียนมากกว่ากันหนูชอบวาดรูปมากกว่าชอบวาดรูปมากกว่าชอบศิลปะมากกว่าใช่ไหมคะต้องเรียนถามคุณแม่คุณต้นเหลียวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะคุณแม่วางแผนเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวคิดสำหรับคุณแม่มือใหม่รวมไปถึงคนที่อาจจะเพิ่งสร้างครอบครัวว่าเราวางแผนที่จะมีลูกแบบไหนแล้วก็พอเราเริ่มที่จะตั้งครรภ์มีน้องมันเข้าสู่กระบวนการที่จะปลูกฝังเด็กๆที่จะสร้างคนขึ้นมาเป็นคนคุณภาพคนหนึ่งเลยไหมคะคือต้องบอกตรงๆว่าเราเองเนี่ยตอนที่มีลูกเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเราไม่ได้ออกแบบหรือสร้างความคาดหวังให้กับตัวเองและกับครอบครัวว่าลูกเราจะต้องเป็นยังไงแต่เราเลี้ยงดูเขาจากสิ่งที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าการตั้งความคาดหวังเนี่ยถ้ามันไม่เป็นดังหวังก็ไม่มีความสุขใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแม่และคุณลูกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเลี้ยงดูเขาอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เรารู้จักเขามากที่สุดรู้จักตัวเราเองมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็เดินไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะเพราะที่ตอนมีครอบครัวก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้วางแผนจะต้องมีลูกผู้ชายผู้หญิงอะไรต่างๆเลยบางบ้านนี่เขาวางแผนอย่างนี้เลยนะคุณแม่ไม่ได้เราคุยกับบางคนโอ้วางแผนเป๊ะๆคือมันไม่ได้กดปุ่มได้ขนาดนั้นค่ะค่ะทีนี้คุณแม่เองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคุณแม่เต็มเวลาเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกแบบอย่างดีมาก 100% เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผู้หญิงทำงานคนหนึ่งใช่ค่ะค่ะชีวิตมันเปลี่ยนมายังไงบ้างคะก็คือเราเรียนมานะคะทางด้านวรรณคดีอังกฤษที่ธรรมศาสตร์ตอนช่วงที่เราเรียนเนี่ยเราก็ชอบเรื่องเขียนแปลๆก็ทำผลงานแปลส่งไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆก็มีได้ตีพิมพ์ได้ค่าเรื่องมาบ้างก็เก็บเอาไว้เป็นผลงานของตัวเองพอตอนเรียนจบปุ๊บเราก็ส่งไปสมัครงานก็ได้งานที่แรกเนี่ยแปลสารคดีต่างประเทศที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะหลังจากนั้นก็เราก็ได้เข้ามาสู่วงการสื่อสารมวลชนพอหลังจากที่แปลแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแปลแล้วรู้สึกว่ามันแบบเป็นแพสซีฟอ่ะมันไม่เล้าใจเท่าไหร่อยากเขียนแล้วมีโอกาสก็คือว่า The Nation หนังสือพิมพ์ The Nation เขารับสมัครผู้สื่อข่าว IT พอดีค่ะเราก็เลยไปสมัครโดยที่ว่าเราไม่มีพื้นความรู้เรื่อง IT เลยแต่ว่าเรามีเรื่องของการเขียนก็เลยได้เข้ามาสู่วงการสื่อสารมวลชนก็ทำงานในด้านนี้อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ผันมาสู่ในเรื่องของทางด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งในส่วนของประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเป็นงานทางด้านสารนิเทศก็คือการเขียนการแปลก็เผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเขียนเนี่ยมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวไปกับ
ตัวเราค่ะทีนี้คุณพ่อเองก็นักเขียนโดยตรงค่ะคุณพ่อคุณประชาสุวีรานนท์ก็อยู่ในแวดวงนักคิดนักเขียนมาค่ะค่ะเป็นนักเขียนนักออกแบบชื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันมากๆระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ลงตัวแล้วก็ลงตัวแล้วก็คือทักษะความรู้ความสามารถของคุณพ่อกับคุณแม่เลยมาลงที่ลูกอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความตั้งใจอีกเหมือนกันคนก็จะคิดว่าเนี่ยพ่อเขียนพ่อแม่เขียนเนี่ยมัน DNA อ่ะคุณแม่ลูกเขียนใช่แต่จะบอกว่าความที่ว่าเราเนี่ยเป็นนักคิดนักเขียนเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถ่ายทอดโดยกรรมพันธุ์ เราก็เลยไม่ได้อัดในสิ่งเหล่านี้ให้กับลูก เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นหลิวเนี่ยไม่ใช่เด็กที่อ่านหนังสือเยอะ ถ้าเทียบกับรุ่นพ่อเนี่ยพ่อรู้เลยว่าพ่อโตมากับการอ่านโรงเรียนการเรียนในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เขาได้ความรู้ต่างๆจากการอ่านด้วยตัวเองเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีสื่อให้เสพมากเหมือนกับเด็กทุกวันนี้ใช่ไหมคะสมัยก่อนก็มีแต่หนังสือเท่านั้นแหละที่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณพ่อในส่วนของแม่เองบอกเลยนะว่าแม่เป็นคนอ่านน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งที่คนมองว่าแม่อ่านเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ได้อัดลูกให้อ่านหนังสือแล้วเรารู้ว่าการอ่านเนี่ยมันจะต้องมาจากใจก่อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาในแนวแบบประเภทไม่ใช่อนุรักษ์นิยมเป็นพวกที่มองว่าการอ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเริ่มขึ้นมาจากความชอบในตัวของตัวเขาเองก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เริ่มจากการที่บังคับให้ลูกอ่านแล้วจะทำให้ลูกรักการอ่านแต่เราเริ่มจากการที่ว่าปล่อยเขาในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัยอย่างต้นหลิวเนี่ยจากก่อนที่จะเริ่มอ่านเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องพูดใช่ไหมคะเขาก็จะเล่าหนูเล่านี่แล้วก็ฟังเขาชวนเขาคุยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขามีความคิดแล้วเขาจะได้แสดงความคิดออกมาใช่ออกมาผ่านเรื่องเล่าพอผ่านเรื่องเล่าปุ๊บเนี่ยเราก็ปรับตรงนั้นให้มาสู่การเขียนไหนเล่าแล้วลองมาเขียนหรือวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าค่อยๆดูความลื่นไหลพัฒนาการหรือความสุขของลูกแล้วก็มีพัฒนาการมาตามโดยธรรมชาติใช่ค่ะแปลว่าฟังดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดว่าหลายๆครอบครัวเขาบอกว่าอยากจะถอดรหัสคุณพ่อกับคุณแม่ว่าสอนน้องต้นหลิวยังไงมันมีแพทเทิร์นยังไงวางเป็นขั้นๆคือฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะล้มเลิกความคิดไปเลยนะคะว่าไม่ใช่ต้องออกแบบไม่ใช่ต้องทำตารางไม่ใช่ต้องอัดให้ลูกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ฟังดูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆมีความพร้อมทั้งสองท่านก็จริงแต่ว่าไม่อัดแบบนั้นให้ลูกใช่เพราะว่าเพราะว่าเรามองลูกเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีความชอบความถนัดไม่เหมือนกันนะวันนี้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามอบให้เขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาได้เอาไปใช้ได้จริงในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนึ่งที่มีก็คือว่าเราเชื่อว่าการอ่านและการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์และสำคัญแต่ว่าเราต้องดูช่วงเวลาในการที่จะมอบตรงนี้ให้เขาในเมื่อเขาพร้อมใจเขาพร้อมเพราะฉะนั้นแม่คิดว่าเราทำให้เขาเห็นคุณพ่อทำงานให้เขาเห็นว่าคุณพ่ออ่านหนังสืออ่ะคุณแม่หยิบหนังสือมาอ่านบ้างเขาก็เห็นแล้วเขาก็ซึมซับแล้วเขาก็ค่อยๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นหลิวเริ่มจากการเรียนแบบสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำยังไงให้เขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางอารมณ์ว่าอะไรก็ตามที่คุณแม่เนี่ยเลือกให้เนี่ยมันถูกใจค่ะฟังดูแบบนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาทิศทางกันต่อสำหรับหลายๆครอบครัวนะคะที่อยากจะให้ลูกนั้นเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนแต่ว่าโดยธรรมชาติไม่ยัดเยียดลูกไม่เครียดแล้วทุกคนในบ้านก็มีความสุขด้วยช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับจากครอบครัวนี้กันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับคุณแม่คุณลูกที่น่ารักมากๆนะคะคุณแม่ชนิดาและน้องเรไรหรือว่าน้องต้นหลิวสุวีรานนท์ค่ะเมื่อสักครู่เราฟังแล้วว่าไม่จำเป็นต้องออกแบบให้ลูกจนกดดันจนเกินไปแล้วลูกก็จะไม่มีความสุขแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของลูกที่เปลี่ยนแปลงไปณวันหนึ่งเขาชอบอย่างนึงพอโตขึ้นวัยเขาเติบโตขึ้นเขาอาจจะมีความชอบอย่างอื่นค่ะ
คุณแม่บ้านนี้หรือคุณพ่อบ้านนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อัดอะไรต่างๆหรือออกแบบให้ลูกแบบตายตัวแต่ค่อยๆดูไปแต่ว่าด้วยความเป็นคุณแม่เต็มเวลานี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบใช่แล้วก็เนื่องจากนอกจากเป็นคุณแม่เต็มเวลาแล้วก็การเลือกโรงเรียนให้เขาต้นหลิวเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเพราะฉะนั้นลองนับเวลาเนี่ย3 โมงถึง 2 ทุ่มเด็กเข้านอนเนี่ยต้นหลิวมีเวลา5 ชั่วโมงนะคะ5 ชั่วโมงในการที่เขาจะพัฒนาอะไรก็ได้หลังเลิกเรียนต่างจากบ้านที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกลๆเด็กนอนในรถอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่แม่กำลังจะบอกว่าต้นหลิวไม่ได้พิเศษกว่าชาวบ้านแต่ต้นหลิวได้เปรียบตรงที่ว่าต้นหลิวมีเวลาเวลาวันละ5 ชั่วโมงในการที่ทำอะไรที่เสริมความรู้เขาในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ลองคุณหญิงลองนึกภาพว่าเด็กที่ต้องอยู่บนถนนแล้วกลับถึงบ้านอะจะมีสมองมีเวลามีอารมณ์เขียนไหมหมไม่มีกลับบ้านก็แบบหมดคนนี้นี่แบบว่ากลับไปเล่นลันล่าพลังยังเยอะอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งของครอบครัวที่มีให้กับน้องต้นหลิว คุณแม่เป็นคุณแม่เต็มเวลาส่งลูกไปโรงเรียนใกล้บ้านอันนี้ก็คือทำให้เด็กๆมีเวลาฝึกทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายทีนี้เมื่อตอนช่วงแรกคุณแม่อธิบายอย่างนึงที่บอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ต้องมีส่วนในการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างถูกต้องค่ะเช่นอยากจะให้ลูกรักการอ่านรักการเขียนก็ต้องมีบรรยากาศในบ้านที่เป็นแบบนั้นใช่คุณแม่สร้างบรรยากาศยังไงแล้วคุณแม่เลือกยังไงเพราะคุณแม่เองก็บอกว่าไม่ใช่นักอ่านตัวยงอะไรมากมายก็อยู่ในขั้นปกติเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแล้วจะสร้างบรรยากาศให้ลูกรักการอ่านบรรยากาศก็คือมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนค่ะห้องทำงานคุณพ่อก็คือห้องทำงานเพราะฉะนั้นต้นหลิวเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะขึ้นไปมากเลยเหมือนดินแดนต้องห้ามเลยเนี่ยห้องทำงานคุณพ่อค่ะซึ่งห้องทำงานคุณพ่อเนี่ยแม่บอกแล้วว่าคุณพ่อเวลาทำงานคุณพ่อต้องใช้ความเงียบค่ะเพราะคุณพ่อทำงานเขียนหนังสือเขาก็คงอยากรู้จังเลยว่าคนเขียนหนังสือทำไมต้องใช้ความเงียบ แล้วพอถึงวัยที่เขาทำอะไรที่แบบว่าเหมือนได้รางวัลว่าต้นหลิวทำดีนะทำนู่นแม่อนุญาตให้ขึ้นไปชั้น4ห้องทำงานคุณพ่อได้เขาจะแฮปปี้มากคือห้องทำงานคุณพ่อมันขลังมากคือมันจะมีหนังสือจากที่ใช่มันจะมีหนังสือเยอะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนนานาชนิดทุกอย่างที่เขาต้องการเวลาเขาขึ้นไปหายไปเนี่ยไม่เรียกไม่ลงมาค่ะคุณหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะซึมซับตรงนี้ว่าเอ้ยเวลาคนเขียนแล้วต้องทำยังไงคุณพ่ออยู่ยังไงแม่ว่าเขาเห็นตรงจุดนั้นแล้วก็มีการทำเรื่องของการอ่านมุมที่อ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแต่เรื่องของเวลาเนี่ยเราไม่กำหนดเวลาเราจะไม่กำหนดลูกด้วยเวลาต้องกี่โมงมาอ่านได้แล้วเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะรู้เรื่องของเวลาก็คือเขาจะถามทุกครั้งตอนที่ดูนาฬิกาไม่เป็นว่าคุณแม่วันนี้หนูต้องทำอะไรบ้างแล้วพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะจัดของเขาเองเลยว่าเขาจะทำอะไรก่อนเพราะว่าเรื่องของการบ้านบางคนนี่อาจจะต้องแบบว่าเข็นลูกลากถึงดึงทำแม่บอกต้นหลิวการบ้านเนี่ยไม่ใช่ของแม่ถ้าเป็นของต้นหลิวถ้าต้นหลิวอยากทำเมื่อไหร่ก็ได้หนูมีเวลาเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากทำแล้วให้แม่ช่วยก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่แม่ว่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหนูแบบว่าไปเล่นจนเพลินแล้วมาชวนแม่ทำตอนแม่ง่วงแล้วแม่ก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่รู้เวลาแปลว่าวางกติกาให้แล้วก็เป็นกรอบปล่อยให้จัดการชีวิตตัวเองนี่คือฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กใช่ค่ะถามต้นหลิวบ้างต้นหลิวขาทำไมถึงชอบขึ้นไปบนห้องทำงานคุณพ่อมันเป็นยังไงห้องทำงานคุณพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังสิคะได้วาดรูปเล่นได้วาดรูปเล่นทำไมอะคะแล้วอยู่ข้างล่างไม่ได้วาดรูปเล่นเหรอเพราะว่าข้างล่างไม่มีกระดาษข้างล่างไม่มีกระดาษกระดาษทุกอย่างอยู่ในห้องคุณพ่อแล้วก็เลยอยากขึ้นไปวาดรูปเล่นที่ห้องคุณพ่อห้องคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะมีหนังสือเยอะไหมหนังสือเต็มห้องเลยหนังสือเต็มห้องเลยเหรอคะแล้วเป็นหนังสือของผู้ใหญ่หรือว่าหนูก็อ่านได้มีหนังสือเล่มเดียวที่หนูชอบอ่านมีหนังสือเล่มเดียวที่หนูชอบอ่านคือหนังสืออะไรไม่รู้อะไรล่ะหนังสืออะไรล่ะหนังสือที่เขาชอบมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัญลักษณ์ค่ะเป็นรูปภาพที่รวมทรายต่างๆทั่วโลกป้ายห้องน้ำป้ายห้ามนู่นนี่นี่นั่นคือเป็นภาพสัญลักษณ์ตลกมากเลยว่ามันมีป้ายไดโนเสาร์ด้วยป้ายอะไรนะลูกมีไดโนเสาร์อยู่ข้างในห้ามไดโนเสาร์ข้ามถนนห้ามมีป้ายห้ามไดโนเสาร์ด้วยไม่ใช่ห้ามทำอะไรคะ
ห้ามเข้าไปในนั้นไม่มีไดโนเสาร์ห้ามเข้าไดโนเสาร์ในบริเวณนั้นมันมีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์อยู่ข้างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าห้ามไดโนเสาร์เข้าไปไม่เป็นอะไรแม่จำไม่ได้หนูชอบเล่มนี้มากเลยเหรอคะลูกมันเป็นเล่มหนาเท่านี้เล่มหนาเท่านี้เลยค่ะหนูว่ามันหนากว่าหนังสือหนูอีกหนากว่าเล่มนี้อีกเหรอคะแล้วมีรูปมีสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยแล้วเวลาทำไมถึงคือกว่าจะขึ้นไปห้องคุณพ่อได้แต่ละครั้งนี่คือต้องเป็นต้องได้รับรางวัลเหรอคะลูกหนูต้องทำความดีเหรอคะไม่ใช่เป็นหนูเข้าไปได้ถูกปันได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปได้ทุกวันตอนไหนก็ได้ตอนนี้โตแล้วไงคะเข้าไปแล้วไม่ยุ่งยากมากก็เลยได้เข้าอ๋อตอนนี้ได้เข้าทุกวันแล้วเข้าตอนไหนก็ได้นะคะแล้วดูคุณพ่อทำงานแล้วชอบไหมเวลาหนูเข้าไปคุณพ่อจะเลิกทำงานคุณพ่อจะเลิกเลยเพราะคุณพ่อหมดเลยสมาธิที่มีมาเพราะหนูเข้าไปทำลายสมาธิคุณพ่อเหรอคะลูกแล้วชอบไหมเห็นคุณพ่อเป็นนักเขียนคุณพ่อนั่งเขียนหนังสืออย่างเงี้ยหนูก็ชอบอยากเป็นนักเขียนไหมคะชอบไหมคะคิดก่อนไม่อยากเป็นแล้วอยากเป็นศิลปินไหมคะเห็นบอกว่าชอบวาดรูปศิลปินคืออะไรวาดรูปหนูอยากเป็นอะไรเดี๋ยวบอกสิคะลูกอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักดีไซน์อะไรนะนักดีไซน์ดีไซน์อะไรอ่ะอยากเป็นนักออกแบบอยากหนูอยากออกแบบอะไรคะบ้านอยากออกแบบบ้านดูใน YouTube ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเป็นดีไซเนอร์มีรถตู้คันหนึ่งและในรถตู้นี่มีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเบอร์ให้คนโทรไปสมมติว่าแม่อยากจะเปลี่ยนห้องต้นหลิวให้เป็นห้องเจ้าหญิงโทรเบอร์นี้ตึ้งตึ้งตึ้งเธอขับรถมาแล้วก็เนรมิตให้อ๋ออยากเป็นดีไซเนอร์อยากเป็นนักออกแบบบ้านแบบนี้ออกแบบไว้แล้วว่าจะให้ใครขับรถให้นะ มีน้องแฝดชายฝาแฝดสองคนไงบอกคนนึงเป็นคนขับอีกคนนึงช่วยยกและหนูเป็นดีไซเนอร์ถ้าเต้นเป็นดีไซเนอร์น่ารักมากมากค่ะเอาล่ะเราเห็นกิจกรรมของบ้านนี้แล้วนะคะว่าเป็นตัวอย่างในแง่ไหนได้บ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกที่สร้างบรรยากาศและสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กนั้นซึมซับกับหนังสือซึมซับกับการอ่านการเขียนอย่างไรนะคะคุณแม่ตอนที่น้องตัวหลิวเริ่มอ่านได้ค่ะคุณแม่เริ่มบางคนเขามีสูตรนะคะเช่นเลือกนิทานให้ลูกอยากจะสอนให้ลูกปรับพฤติกรรมเรื่องนี้หรือสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็ต่างที่ยากๆก็จะเลือกนิทานที่สอนเนื้อหานั้นมาให้ลูกแทนบางคนก็มีวิธีการต่างๆนานาคุณแม่มีสูตรในเรื่องการคือส่วนตัวแล้วเนี่ยสอนคือสอนจะไม่สอนผ่านอะไรจะสอนด้วยการอธิบายให้เห็นให้เข้าใจจะไม่สอนด้วยการหลอกเขาเปิดรับไหมเปิดรับค่ะแปลว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กันชอบอธิบายใช่อธิบายให้เข้าใจก็คือใช้อย่างนี้มาเพราะนั้นการเลือกนิทานหรือเลือกหนังสือเนี่ยเราเลือกจากอะไรเราเลือกเราก็คือนิทานคลาสสิกอ่านให้ฟังนิทานเรื่องที่แบบว่าใครๆก็อ่านต้นหลิวก็เคยได้ยินแต่ว่าสิ่งสำคัญในการเลือกนิทานให้ลูกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่การเล่าของเรามากกว่า oh. ไม่ว่าแม่จะหยิบเล่มไหนมาแต่เวลาเล่าแล้วรู้สึกแบบว่าเล่าให้สนุก เล่าให้เขาชอบเนี่ยเขาขำได้หมด เขาหัวเราะได้หมดแล้วเขาชอบให้เล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกหนังสือเนี่ยคิดว่าหนังสืออะไรก็ได้ นะคะ แต่ว่าคนเล่า คนที่อ่านให้เขาฟังเนี่ย ปลูกฝังเขาเนี่ย หรืออย่างบางเรื่องเนี่ยคุณพ่อแปลงเนื้อเรื่องซะ โอ้โหแบบว่าเล่าไปนี่แบบว่าหัวเราะหนูอยากเล่าหรืออยากเล่าให้ฟังดูสิคะลองเล่าสิเจ้าชายตกเหม็นเป็นยังไงโอ้แม็กโดนัลด์เขาปวดท้องแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็อึออกมาเป็นเด็กผู้ชายนี่คุณพ่อเล่าอึออกมาเป็นเด็กผู้ชายเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าชายตกเหม็นแล้วยังไงต่อแล้วเจ้าชายคนนี้เขามีอิทธิฤทธิ์อะไรรู้ไหมอะไรคะเขาเหาะได้เขาเหาะได้เขาทำไงรู้ไหมเขาต้องตดแล้วก็เหาะขึ้นไปแล้วยังไงต่อคะแล้วพอเขาเหาะแล้วเขาก็ได้ยินว่ามีมังกรจับตัวเจ้าหญิงไปมีมังกรจับตัวเจ้าหญิงไปเขาก็เลยจะไปช่วยนี่แปลว่าขาดเสื้อมังกรเขาทำยังไงเขาตดออกมาเป็นไฟตดออกมาเป็นไฟมังกรก็พ่นไฟเจ้าชายก็ตดใส่มังกรอย่างนี้เหรอก็เลยแพ้สู้กันเอามังกรแพ้ตดแล้วเจ้าหญิง
จ้าหญิงก็เลยบอกความลับว่าอะไรรู้ไหมอะไรคะเจ้าหญิงก็เป็นเจ้าหญิงตรวจเหม็นเนี่ยแม่นอนอยู่ข้างๆแล้วแม่บอกว่าหยุดเล่าได้แล้วแม่บอกหยุดเล่าได้แล้วเพราะว่านิทานเนี่ยควรจะเล่าแล้วให้ลูกแบบเคลิ้มหลับใช่ไหมคะนี่เล่าแล้วก็หัวเราะเอออาอยู่บนที่นอนแม่บอกว่าพอได้แล้วตอนนั้นแม่เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องอะไรก็ได้อยู่ที่คนเล่าและวิธีการเล่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเด็กขอฟังซ้ำเป็นร้อยรอบเราก็ต้องเล่าค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราแยกเรื่องนิทานคือการสอนออกไปได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราปลดล็อกว่าเราไม่ต้องเอาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรมาใส่ตรงนั้นแล้วเราก็จะเล่านิทานให้ลูกฟังด้วยความสนุกนิทานก็คือเรื่องที่สร้างความเพลิดเพลินสอนก็คือสอนบ้านนี้เป็นแบบนี้ ใช่ค่ะเพราะเนี่ยแปลว่าคือน้องก็สามารถที่จะรับเรื่องเหตุเรื่องผลรับเรื่องข้อเท็จจริงได้แต่ก็คุณแม่ก็คงต้องมีศิลปะในการสอนเช่นเดียวกันคือบางบ้านอาจจะบอกว่าไม่รู้จะบอกลูกยังไงหรือว่าไม่อะไรก็เลยใช้นิทานเป็นสื่อก็มีสูตรแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่านิทานเนี่ยมันคือความสนุกอะมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องมาแบบว่าต้องมาคิดต่อใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือส่วนที่แม่จะบอกว่าเวลาเราเลือกแต่ถ้าถามว่าเด็กเนี่ยเรื่องของการอ่านและการเขียนเราสอนเขายังไงถ้าเรามองว่าการเขียนเนี่ยและการอ่านเนี่ยคือความคิดนะคะถ้าเด็กได้อ่านแล้วได้คิดตามคิดในที่นี้อาจจะไม่ต้องคิดอะไรที่แบบว่าซีเรียสเป็นเหตุเป็นผลมากคิดและทำความเข้าใจเขาก็จะพัฒนาไปได้ตามขั้นของเขาและเรื่องของการเขียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาต้องเขียนออกมาถูกต้องไวยากรณ์เป๊ะห้ามผิดห้ามอะไรเลยการเขียนให้เขาเขียนความคิดออกมาสะกดผิดสะกดถูกปล่อยเขาประโยคอ่านแล้วไม่เข้าใจยังไงก็ปล่อยเขาถ้าเกิดเขาได้รับการกระตุ้นว่าเขียนความคิดอะไรออกมาก็ได้เนี่ยเขาก็จะเขียนความคิดออกมาแล้วเมื่อความคิดเขาได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะคิดแบบมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราทำกับลูกอยู่น่าสนใจมากแปลว่าคุณแม่เหมือนกับสอนลูกแบบเป็นองค์รวมแล้วก็ค่อยๆดูลูกไปเรียนรู้ไปร่วมกับลูกไปด้วยพัฒนาการร่วมกันก็แปลว่าฟังดูแล้วต้นเหลียวน่าจะมาพร้อมๆกันไหมคะคือทั้งฟังถ้าลองฟังเมื่อก่อนทายเมื่อก่อนเราจะมองว่าฟังก่อนแล้วก็พูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนอ่านกันมาแบบ12ปีจบมาอย่างแม่เนี่ยพอไปเรียนปริญญาตรีครูให้เขียนไม่ได้เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราอ่านเยอะๆแล้วเราจะเขียนได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าการเขียนนี่คือการถ่ายทอดความรู้สึกหรือความคิดเนี่ยฝึกได้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะฝึกได้ตั้งแต่เขาพร้อมตั้งแต่เขามีใจทำได้เขียนอะไรก็ได้นะคะค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆพัฒนาเพราะว่าถ้าเรามองว่าการเขียนกับการคิดนี่คือทักษะทักษะคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำต่อเนื่องนะคะเราก็จะพัฒนานั่นคือทักษะเหมือนเราเล่นกีฬาค่ะเหมือนเราทำกับข้าวค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นสูตรในการฝึกลูกให้รักการอ่านรักการเขียนแบบที่คุณแม่บอกว่าถึงแม้ไม่ได้ออกแบบแต่ฟังดูแล้วเนี่ยคุณแม่มีศิลปะแล้วก็มีทักษะขั้นสูงมากทีเดียวในการที่จะเห็นรายละเอียดของลูกอาจจะเนื่องด้วยความเป็นคุณแม่เต็มเวลาก็ดีแล้วก็ความที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการอ่านการเขียนมาก็ดีเนี่ยนะคะเลยทำให้น้องต้นหลิวเนี่ยได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้ไปเต็มๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายมาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจสำหรับคุณแม่ทุกๆบ้านกันนะคะจากคุณแม่ของน้องต้นหลิวสักครู่กลับมาค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะคุณแม่ชนิดาอยากจะฝากถึงคุณแม่ทุกๆบ้านยังไงว่าเราสามารถที่จะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่รักการอ่านการเขียนได้อย่างไรแม้ว่าบางคนอาจจะมีสูตรต่างๆหากลยุทธ์ทุกอย่างตามแต่ที่ตัวเองจะถนัดแล้วก็ลูกจะรับได้นะคะส่วนของบ้านเนี้ยเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าสอนลูกมาอย่างไรอยากจะทิ้งท้ายเคล็ดลับดีๆถึงคุณแม่ท่านอื่นยังไงคะก็คือเรื่องการอ่านการเขียนอยากให้ทุกๆคนมองว่ามันคือทักษะนี่ก็คือต้องผ่านการฝึกฝนแล้วการฝึกฝนถ้าจะให้เกิดพัฒนาหรือเห็นผลออกมาได้ดีสิ่งที่สำคัญก็คือครูที่สอนแต่ครูที่สอนที่แม่หมายความเนี่ยไม่ได้หมายถึงครูที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นใครก็ได้เป็นครู
ได้หมดเลยและครูคนแรกของลูกก็คือใครคะก็คือแม่และพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อกับแม่เนี่ยนะคะให้เวลากับเขาถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเวลาฟูลไทม์เหมือนบ้านแม่มีเวลาแค่30นาที1ชั่วโมงต่อวันก็ได้แต่ทำให้เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ให้เขาจริงๆค่ะให้เขาเต็มๆในเรื่องของการอ่านและการเขียนค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นสูตรสำเร็จที่คุณแม่ได้เรียนรู้ร่วมกับน้องต้นหลิวมาแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆบ้านได้นะคะถึงวิธีการปลูกฝังทั้งที่เราได้ยินว่าไม่จำเป็นต้องยัดเยียดไม่จำเป็นต้องออกแบบตายตัวจนเกินไปค่อยๆเรียนรู้ดูพัฒนาการของลูกแล้วก็เสริมในสิ่งที่ลูกต้องการเสริมในสิ่งที่ลูกชอบการอ่านการเขียนก็ดูคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างสร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ถึงขั้นต้องกำหนดตารางเวลาให้ลูกอ่านลูกเขียนจนตายตัวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเลือกเรื่องหนังสือเหมือนใครๆเขาหนังสืออะไรก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งนิทานที่หลายๆบ้านบอกว่าเป็นสื่อที่สำคัญแล้วก็เหมือนกับเป็นไม้ตายของคุณพ่อคุณแม่ในการเล่าให้ลูกฟังนะคะแต่ว่าคุณแม่ชนิดากลับบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปอ่านหนังสือนิทานเพื่อสอนลูกแต่ว่าแบ่งแยกไปเลยบ้านนี้นะคะว่าอ่านนิทานเพื่อความเพลิดเพลินแต่ว่าเวลาที่จะสอนลูกก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิธีคิดแล้วก็คำสอนแบบตรงไปตรงมาแต่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของลูกแล้วก็จังหวะเวลานี่ก็คือเคล็ดลับที่สำคัญมากๆเลยนะคะดิฉันเชื่อว่าเป็นองค์ความรู้ที่หลายๆบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ชนิดาแล้วก็น้องต้นหลิวมากๆเลยนะคะสำหรับนิทานสนุกสนุกที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ตดไหมขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่คุณลูกและดิฉันลาไปก่อนนะคะใครที่ยังสนใจครอบครัวนี้รวมไปถึงผลงานในการเขียนบันทึกประจำวันของหนูน้อยต้นหลิวในชื่อเรรายรายวันเป็นมาอย่างไรต้องติดตามในตอนหน้าคืนพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ